นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปเยือนฝรั่งเศสและมีการพูดคุยกับหลากหลายภาคส่วนนะครับสุดท้ายนะครับทางด้านของประเทศไทยเองและสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้บรรลุความร่วมมือด้านอากาศยานนะครับรวมไปถึงข้อตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคร่วมกันนะครับขณะเดียวกันฝรั่งเศสเองก็สนใจนะครับที่จะร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC ของประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้ชื่นชมสหภาพยุโรปที่เป็นตัวอย่างของกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาครวมทั้งขอบคุณฝรั่งเศสที่ช่วยผลักดันให้มีการยกเลิกข้อมติสหภาพยุโรปที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาติดต่อทางการเมืองในระดับสูงระหว่างกันได้นอกจากนี้นะครับยังยินดีที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสสนใจที่จะมาร่วมลงทุนในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของไทยที่ขณะนี้กำลังมีการเปิดประมูลโครงการรถไฟเชื่อมทางขออภัยนะครับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติ3แห่งนะครับได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองและอู่ตะเภาเพื่อที่จะยกระดับการขนส่งระบบรางทั้งในเมืองนะครับและระหว่างเมืองด้วยซึ่งโครงการต่างๆของไทยนี้นะครับจะเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคนะครับโดยนายกรัฐมนตรีพอใจกับผลสำเร็จการเยือนในครั้งนี้ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับและขยายไปสู่ระดับภูมิภาคซึ่งต่างเป็นศูนย์กลางอีกกันด้วยครับนโยบายของท่านมาครองเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการค้าเสรีนะเป็นการเพิ่มพันธมิตรนอกยุโรปนะซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยไปด้วยผมก็พูดถึงศักยภาพประเทศไทยนั้นเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่แล้วไม่ว่าจะระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกเหนือใต้มันก็ผ่านประเทศไทยทั้งสิ้นก็อยากให้มองถึงโอกาสตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางที่ทางเขาจะมาร่วมเราได้ก็คือ EU ใช่ไหมสภายุโรป EU ใช่ไหมครับที่สามารถจะเข้ามาเชื่อมต่อกับเราได้ในช่องทางของ ECMAC ซึ่งเราประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาผมก็เล่าให้ฟังว่าเรามีแผนแม่บทที่จะเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับประเทศไทยแล้วก็รอบบ้านของเราแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังโครงการเศรษฐกิจของประเทศของอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น OBI นะหรืออื่นๆอีกนะครับเราต้องเอาทุกยุทธศาสตร์ของทุกประเทศเนี่ยมาพิจารณาดูที่ว่าเอ๊ะประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกันได้ตรงไหนแล้วเราจะนำพามิตรประเทศของเราไปร่วมกันได้ตรงไหนทั้งนี้เราต้องดำเนินการในเรื่องของกฎระเบียบเรื่องกฎหมายต่างๆให้มันเกิดความเป็นธรรมแล้วก็เกิดความไว้เชื่อใจในการลงทุนนะครับโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกับบริษัท Airbus Commercial Aircraftและสัญญาซื้อขายดาวเทียม TOS 2นะครับระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่า JISDA กับบริษัท Airbus Defence and Space หรือ SAS นับเป็นการเสร็จสิ้นการเยือนอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีครับ